ฟูจิครับมีคนมาถามเรื่องโรคไทรอยด์หรือไทรอยด์เป็นพิษใช่ครับมีคนเป็น 10% ของประชากรประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนดังนั้น 10% ก็คือ6ล้าน7แสนคนมีคนเป็นไทรอยด์แล้วเคยรู้ไหมว่าไทรอยด์เป็นพิษเป็นยังไงและตำแหน่งของไทรอยด์อยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอไม่ใช่แล้วอาการเป็นยังไงถ้าหนักจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเรียนรู้เราจะป้องกันและรักษาได้ไปดูกันกับคุณหมอที่ชื่อคุณหมออิดาโกะคุณหมออิดาโกะไทก้าก็บอกว่านะครับเคยได้ยินคำว่าไฮเปอร์ไทรอยหรือไฮโปไทรอยไหมครับก็คือการที่มีไทรอยเยอะเกินไปไทรอยคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ที่คอครับถามก่อนว่าตรงไหนคือไทรอยไม่ต้องเดาดูครับตรงนี้ไม่ใช่ไทรอยตรงนี้ที่บวมเนี่ยฮะคือต่อมทอมซินนะฮะไทรอยอยู่ตรงใต้ลูกกระเดือกครับนี่คือกระเดือกใต้ลูกกระเดือกตรงนี้คือไทรอยครับเพื่อนๆลองจับดูนะตรงนี้คือไทรอยมันจะมีรูปร่างเป็นแบบผีเสื้อเห็นไหมครับนี่คือลูกกระเดือกและใต้ลูกกระเดือกเนี่ยจะเป็นรูปผีเสื้อนะหรือเป็นรูปโบนี่คือไทรอยถ้าสังเกตคนที่ไทรอยเนี่ยจะบวมตรงนี้นะบวมจากข้างล่างนะครับถ้าบวมข้างคือต่อมทอมซินข้างล่างครับเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยซึ่งญาติพี่น้องเรามีโอกาสเป็นหรือคุณอาจจะเป็นอยู่แล้วไม่รู้ตัวก็ได้นะฮะก่อนอื่นจะมาดูอาการกันครับอาการคือนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนประจำเดือนมาผิดปกติเท้าบวมร่างกายบวมน้ำหนักลดเกินไปหรือน้ำหนักเพิ่มเกินไปคนที่มีฮอร์โมนไทรอยน้อยจะทำให้น้ำหนักเพิ่มโดยไม่รู้ตัวใครบ้างที่กินน้อยแต่ทำไมน้ำหนักเพิ่มนั่นคือไทรอยน้อยเกินไปและใครที่น้ำหนักลดเกินไปนั่นคือไทรอยทำงานหนักเกินไปครับนอนมากแต่ทำไมก็ยังเหนื่อยนั่งล้าอยู่แล้วก็เบื่ออาหารเบื่อง่ายขี้หนาวผิวแห้งผิดปกติคอเลสเตอรอลสูงท้องผูกพวกนี้คือไทรอยด์บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นคล้ายๆกับไวทองแต่จริงๆแล้วมันคล้ายกันมากนะครับแล้ววิธีรักษายังไงมาดูตัวอย่างคุณโคบายาชิกันครับคุณโคบายาชิก็บอกว่านะครับเธอหนักผิดปกตินะครับไม่ได้กินเยอะเลยนะครับแล้วก็พักเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่พอขาบวมอีกต่างหากจนมีวันนึงนะเธอตื่นไม่ไหวครับเพียจังเลยทั้งที่หลับเยอะแต่ก็ตื่นไม่ไหวพอไปทำงานกินข้าวหรือทำอะไรนิดเดียวนะรู้สึกต้องพักดูนี่ฟุบต่อหน้าคอมเลยบางคนก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุมากขึ้นหรือเปล่าฉันกล้ามเนื้อตกฉันเหนื่อยง่ายขึ้นอย่าคิดว่ามันเป็นเพราะอายุครับคุณลองคิดดูครับว่าคนที่แข็งแรงวัย60วัย70วัย80ยังมีแรงเดินเหินยังมีความกระปี้กระเป๋ายังมีความอยากไปเดินเล่นหรือไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยนะอย่าคิดว่าเพราะอายุนะครับไม่ใช่ครับมันอาจจะเป็นต่อมไทรอยด์ครับคุณโคชิก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายฉันอายุมากขึ้นหรือเป็นวัยทองหรือเปล่านะก็เลยพยายามออกกำลังกายออกกำลังกายไม่พอนะฮะออกไปวิ่งทุกวันเลยแล้วก็พยายามคุมอาหารที่มีแคลอรี่ที่ดีและดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่หายก็ยังป่วยอยู่ครับที่น่าสนใจอันนึงว่าเธอบอกว่าฉันไม่ได้ปวดหัวฉันไม่ได้มีไข้แต่ทำไมถึงเหนื่อยง่ายเหลือเกินเธอก็เลยปล่อยไปเป็นครึ่งปี1ปี2ปีผ่านไปจนมาดูตัวเองเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นทั้งที่ฉันคุมอาหารกินอาหารที่ดีแล้วออกกำลังกายทำไมน้ำหนักมันเพิ่มผิดปกติล่ะเธอก็ตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลนะครับก็คือได้เจอกับคุณหมอที่ชื่อว่าคุณหมออิดาโกะคุณหมออิดาโกะไทก้าก็บอกว่านะครับธรรมดาแล้วนะนี่ก็คือต่อมไทรอยด์นะครับไทรอยด์จะสร้างสารนะทำให้เรานะครับมีการทำงานของสมองมีการทำงานของหัวใจมีการทำงานของกระเพาะทำงานได้ดีจุดเขียวๆนี่คือไทรอยด์ผลิตทำให้อวัยวะต่างๆนะทำงานได้ดีแต่ดูสิครับว่าถ้าไทรอยด์ทำงานน้อยเห็นจุดเขียวๆไหมฮะก็จะมีการทำงานของร่างกายน้อยลงสมองทำงานน้อยลงทำงานล่าช้าหัวใจเต้นช้ากระเพาะก็ทำงานช้านะครับนี่คือคนที่มีไทรอยน้อยนะครับในทำนองเดียวกันคนที่มีการทำงานไทรอยเยอะเกินไปก็จะทำงานหนัก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 ก็จะเหนื่อยง่ายเหมือนกันก็จะผอมเร็วแล้วก็มีความอันเลิศมากแต่อารมณ์แปรปรวนก็เป็นโรคที่มีไทรอยเยอะเกินไปคุณเป็นโรคที่มีไทรอยเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปต้องลองเช็คดูครับจากการตรวจเลือดนะครับนี่ครับดูเห็นไหมเป็นดีนะครับก็คือหมายถึงครับมีฮอร์โมนของไทรอยเยอะแต่การทำงานของไทรอยน้อยก็เลยต้องกินยาครับนะกินยาเพื่อกระตุ้นไทรอยสำหรับคนที่มีไทรอยน้อยก็กระตุ้นให้มีการทำงานของไทรอยเพิ่มขึ้นคนที่มีไทรอยเยอะเกินไปก็กระตุ้นให้การทำงานของไทรอยไม่ให้ออกฮอร์โมนเยอะเกินไปครับและบางคนเข้าใจอีกผิดอีกนะครับว่าฉันมีเลือดน้อยฉันเลยเหนื่อยง่ายอันไม่ใช่ครับบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้เลือดน้อยเนี่ยก็คือการทำให้เราเหนื่อยง่ายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากไทรอยก็ได้ครับแล้วเพื่อนผมคนรอบข้างของผมมีคนเป็นไทรอยเยอะมากเลยต้องลองให้ดีครับอ่ะมาดูเหตุผลของการเป็นโรคไทรอยเป็นพิษเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหตุผลที่1คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะภูมิตัวเองทำร้ายตัวเองเคยได้ยินครับภูมิต้านทานทำร้ายตัวเองผมหรือคุณทุกคนมีภูมิต้านทานต่อสู้โรคแต่ภูมิที่มีเยอะเกินไปทำร้ายตัวเองผลวิจัยออกมาแล้วคุณเคยรู้ไหมภูมิต่างๆถูกสร้างที่ไหนคำตอบคือภูมิต่างๆถูกสร้างที่ลำไส้ 70% ครับแปลกใจไหมครับเม็ดเลือดขาวภูมิอะไรต่างๆนะครับเป็นตัวที่มีอยู่ในร่างกายเราตัวที่จะกระตุ้นให้มันต่อสู้กับเชื้อโรคคือลำไส้ครับในผนังลำไส้เราเนี่ยจะมีตัวที่จะไปบังคับให้เราสร้างภูมิเยอะเกินไปสร้างภูมิน้อยเกินไปหรือบางทีถ้ามีภูมิเยอะเกินไปจะมีตัวเบรกหรือตัวบังคับไม่ให้สร้างภูมิไปทำร้ายตัวเองครับไล่ลำไส้เราเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแบบนี้นั่นก็คือลำไส้เราสกปรกครับถ้าลำไส้เราสกปรก
จะมีจุลินทรีย์ร้ายอยู่ในลำไส้เยอะก็จะทำให้พิษเนี่ยกระจายไปทั่วร่างกายเราจะต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในลำไส้และก็ต้องมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดด้วยครับและต้นตอของโรคต่างๆนะจะเป็นโรคมะเร็งโรคอ้วนโรคคอเลสเตอรอลสูงมาจากลำไส้ครับคำถามคือจะทำยังไงให้ลำไส้เราแข็งแรงทำให้ลำไส้เราสะอาดก็คือการเติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปในร่างกายเราเคยรู้ไหมว่าวิธีการเติมจุลินทรีย์มันมีอยู่3อย่างคือได้ยินคำว่าโปรไบโอติกพรีไบโอติกไบโอเจนิกไหมครับมาดูกันอันที่1โปรไบโอติกก็คือการเติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปในลำไส้เราถามว่าอยู่ในไหนก็อยู่ในโยเกิร์ตซึ่งในโยเกิร์ตหรือพวกนมเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ร้ายกินดีแต่ก็เติมร้ายทำให้มีปัญหามากมายควรจะกินจุลินทรีย์ที่ไม่มีรสชาติธรรมดาจุลินทรีย์ที่ดีที่ไม่มีรสชาติแบบมันหากินยากครับอันที่2ก็คืออาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้แล้วไออาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เนี่ยเมื่อเรามีอาหารจุลินทรีย์ในลำไส้เราก็จะเติบโตได้เยอะนะครับอีกอันคือเวลาเรากินจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปในลำไส้เรานะฮะจุลินทรีย์มันจะถูกน้ำย่อยทำให้จุลินทรีย์ไม่มีชีวิตหลงเหลือไปถึงลำไส้ครับนี่คือปัญหาถามว่าผมกินอะไรแต่ผมหยิบให้ดูผมกินตัวนี้ครับผมตั้งชื่อว่า7จุลินทรีย์ทำไมถึงมี7จุลินทรีย์ครับเพราะในร่างกายเราเนี่ยจะต้องมีจุลินทรีย์หลากหลายและหลากหลายที่ว่านี้แต่ละตัวก็จะมีผลวิจัยอะไรต่างๆและเป็นจุลินทรีย์ที่แบบว่าเข้าไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราไปควบคุมไม่ให้ภูมิต้านทานทำลายตัวเองนั่นก็คือโรคไทรอยด์นั่นเองครับและในนี้ก็คือจะมีตัวไบโอเจนิกเคยได้ยินไหมครับคำว่าไบโอเจนิกก็คือนะฮะเราใช้จุลินทรีย์ของคนจุลินทรีย์ที่เรากินอยู่เนี่ยมันทำจาก1ทำจากพืช2ทำจากพวกสัตว์ทำจากนมแล้วอันที่3คือทำจากคนจุลินทรีย์ตัวที่3คือตัวที่ทำจากคนมันก็จะมีผลต่อคนได้มากกว่าแล้วเอาตัวเนี้ยไปเพาะนอกร่างกายไปเพาะนอกร่างกายแล้วให้มันผลิตสารดีๆออกมาไอสารดีๆพวกเนี้ยมันจะเป็นสารที่ทำให้เราเนี่ยมีภูมิแล้วเอาสารเนี่ยกลับคืนเข้ามาใน7จุลินทรีย์นี้แหละครับดังนั้นครับภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองทำให้เกิดโรคอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เราควรจะขอบคุณโรคไทรอยด์เพราะโรคไทรอยด์นี้เป็นโรคอันตรายประมาณนึงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของการเตือนว่าเราอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ตามมาทีหลังนะครับเป็นการเตือนให้เรารู้ว่านะเราต้องป้องกันตัวเองนะเนื่องจากโรคความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคคอเลสเตอรอลสูงโรคมะเร็งโรคความอ้วนต่างๆนะครับมันมาจากลำไส้ของเราถ้าลำไส้เราสกปรกเนี่ยมันจะทำให้พิษกระจายไปทั่วร่างกายไปถึงสมองไปถึงหัวใจไปที่ต่างๆนั่นก็คือปัจจุบันนี้เราขาดพวกจุลินทรีย์ที่ดีครับพยายามกินจุลินทรีย์ที่ดีแต่มันจะเข้าไปถึงลำไส้แล้วหรือเปล่าบางทีเราไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับแล้วเขียนว่าสนใจ7จุลินทรีย์ผมจะส่งข้อมูลให้เพื่อนๆครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความสามารถอะไรที่แตกต่างมันจะมีการอธิบายยาวพอสมควรเลยการที่เพื่อนๆจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันมีการอธิบายแค่2นาที5นาทีมันไม่ใช่ครับต้องมีการอธิบายที่ยาวถ้าเพื่อนๆจะซื้ออะไรกินเข้าไปในร่างกายเราควรที่จะต้องฟังคำอธิบายให้มันยาวพอสมควรจะได้รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับ